หัวใจรายงานตัวได้เลยครับเราสวัสดีกันนี่จะช่วงเช้านะครับปกติไปทำบุญมาหลายที่แล้วแต่ไม่ได้ไลฟ์วันนี้ก็ถือว่ามาทำบุญกับ FC หลายๆท่านละกันนะครับนะตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดพรหมวิหารแม่สายเชียงรายโอ้โหวัดนี้นี่คือมีสตอรี่ของเราเยอะมากนะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มใครเข้ามาขออนุญาตกดหัวใจรายงานตัวครับมันจะบอกให้ผมรู้ว่าไลฟ์เนี่ยมันเริ่มแล้วนะกดหัวใจรายงานตัวแล้วก็สัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะเริ่มไปยาวๆสัญญาณเสียงเป็นไงบ้างพิมพ์บอกทีครับตอนนี้หลวงพ่อกำลังสวดแล้วหลวงพ่อบอกรอผมอยู่ด้วยผมก็เกรงใจเกรงใจนะครับนะเอาเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงก่อนก็แล้วกันครับใครกดติดตามแล้วพิมพ์บอกทีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับนะชัดเจนสัญญาณเสียงโอเคนะด้านบนของ TikTok แจ้งแล้วว่าดีนะครับนะด้านล่างเป็นยังไงบ้างมีของแอปฟ้าแล้วก็แอปแดงทุกคนแจ้งทีครับว่าสัญญาณเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้โหนี่ช่วงนี้9โมงกว่าวันนี้วันหยุดนะโอ้โหเป็นไงทุกคนตื่นเช้ากันหรือยังนะครับสัญญาณดีครับนะเสียงใช้ได้นะโอเคครับนะเดี๋ยวมาเล่าหลายเรื่องเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องไอ้อะไรนะโลนปีนเสาด้วยนะผมเดี๋ยวจะเรียกว่าเดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องโลนปีนเสาด้วยนะครับนะแต่ขออนุญาตเข้าไปทำบุญก่อนนะคือพระดีเนี่ยผมก็ไหว้แล้วก็รักแล้วก็ศรัทธานะครับนะโอ้ยผมทำบุญกับวัดเยอะครับเยอะกับหลวงพ่อเจ้าว่าหลายที่เนี่ยเราทำบุญด้วยกันเยอะเพราะว่าผมเนี่ยเวลาไปช่วยน้ำท่วมหรือไปช่วยผู้ประสบภัยฮับหลักของผมที่จะใช้ก็คือวัดครับวัดผมก็จะรู้จักกับทางท่านเจ้าอาวาสรู้จักกับหลายคนทางท่านผอ.สำนักพุทธเอ่ยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยรู้จักหลายคนนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องปีนเสาให้ฟังนะแล้วก็ใครเข้ามาก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราจะหลังจากที่เราเข้าไปทำบุญแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะในวัดพรหมวิหารตอนนี้เดี๋ยวผมขอเล่าสตอรี่ที่วัดพรหมวิหารก่อนทำไมผมถึงมากฐินวัดพรหมวิหารวัดนี้ก็คือวัดที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมของแม่สายนั่นแหละครับนะพี่ชายผมนะพี่ชายผมมาทำโรงครัวใหญ่ที่นี่เลี้ยงคนวันหนึ่ง 4,000 คนเป็นระยะเวลาหลายอาทิตย์นะครับนะแล้วก็ในส่วนของผมเองก็ใช้เป็นที่จุดนี้เป็นจุดรวมของครับเพื่อที่จะเอาของเนี่ยเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะที่อยู่ในพื้นที่แม่สายตอนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับตั้งหัวข้ออะไรวะเลยนะโอเคถูกแล้วนะไปเดี๋ยวเข้าไปทำบุญไปหาหลวงพ่อก่อนระวังรถลูกแพรนะจะได้ดูบรรยากาศวัดมาดูบรรยากาศคนด้านในนะตอนนี้ศูนย์อพยพเนี่ยก็ปิดลงแล้วครับแล้วผมก็ได้คุยกับทางวัดว่าค่าใช้จ่ายนะพวกค่าไฟของศูนย์อพยพเนี่ยผมจะดูแลให้ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาตามสัญญานะครับก็เดี๋ยวนะพวกไอ้แม่คุณแม่ถือเลยนะไอ้พวกไอ้ค่าไฟค่าอะไรที่เราคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวเราจะดูแลให้หลังจากปิดศูนย์เนี่ยนะเราก็เอามาให้จริงๆนะครับนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเรารับปากแล้วน้ำท่วมเราทำแล้วเดี๋ยวมันเสียหมาเสียคนนะครับนะการต้องมาลังนะเราของแท้อยู่แล้วนะรับปากพูดทำอะไรเราต้องทำให้ได้นะครับนะมาสวัสดีครับ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 นะสวัสดีครับ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 เอาละอีฟไปนัดไปไหนอ่ะยี่ไปนัดไปไหนแล้วปะยี่ไปนัดมาเข้าช่องไหนไม่รู้น้องมาเข้าช่องไหนไม่รู้อ๋อเข้าไปแล้วเหรอเอาละเอ๊ใครสวัสดีครับ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 ทุกคนครับตรงไหนตรงไหนยังไงเรียงให้ตรงไหนเอาตรงไหนยังไงรับแป๊บนึงครับสวัสดี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 ทุกคนครับสวัสดีครับตกใจสวัสดีครับสวัสดีเจ้า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 โอ้นั่งนั่งเลยไม่เอานั่งเลยไม่เชิญนั่งเด็ดเชิญครับเดี๋ยวจะกันอ๋อจ้านั่งด้วยนะจ้านั่งด้วยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมารบกวนขอบคุณมากยินดีครับมาสำเร็จไปแล้วนี่นะครับเรียบร้อยได้ดีขอบคุณมากเลยครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอบคุณท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนุโมทนาสาธุครับมาดูผลงานใช่ไหมครับเอาค่าไฟมาให้ด้วยครับ
ค่าไฟอยู่ที่ใครนัดลูกเรียกนัดไปอะไรฮะอ๋อมาช่วยค่าไฟตอนศูนย์ครับอ๋อค่าไฟวัดครับค่าไฟค่าไฟของวัดนะอ๋อรับปากหลวงพ่อไว้เดี๋ยวจะดูแลค่าไฟให้ตอนทำนี่โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอยากถ่ายรูปด้วยกันเลยน้อยน้อยน้อยถ่ายให้หน่อยสิถ่ายให้เอาของปีน้อยเพราะปีน้อยมีไลค์ก็เปิ้ลขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยคุณด้วยสายโอ้ยิ่งมากเลยขอบคุณมากเจริญรุ่งเรืองนะอันนี้ของพุทธนาสาธุครับขอให้คิดสิ่งใดสมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงผู้คนที่ปองร้ายก็ขอให้แพ้ภัยด้วยพลังบุญของคุณที่ช่วยประชาชนนะคะขอบคุณครับยายขอขอบคุณมากที่รักคนเป็นสายโอ้ขอบคุณยายก็รักคุณด้วยวันนั้นทหารก็ไปนะโหน้ำตาไหลเลยทุกคนไปอันนี้ขนลุกเลยโอ้โหปลื้มมากเลยว่าโอ้โหทุกคนทำด้วยใจโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณฟังก็ดีใจมากอาหารช่วยอะไรด้วยเหมือนกันเอาถ่ายรูปเลยขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าครับน้องครับถ่ายหน่อยครับนี่แหละพลังบุญจ้ะเอาโทรศัพท์เครื่องไหนจ้ะมาจ้ะตัวจริงก็รูปหล่อในรูปรูปหล่อเนาะตัวสมต้องแม่จ้ะขอบคุณนะคะสาธุขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับครับดีนะขอให้สมบูรณ์เงินเพิ่มตกจ้ะขอบคุณแม่ขอบคุณครับ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 เดี๋ยวพี่ขอกล้องหน้าแป๊บนึงยินดีจ้ากล้องไหนจ้าจ้าจ้าครับกันกับคณะร่วมถวายอ๋อครับ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 อ๋อครับกับพี่นายจะได้พอตลอดทั้งใจรอการตรวจสอบข้อมูลในการปฏิสัมพันธ์ในคราวนี้ก็ได้รับรองอันนี้โอเคครับอันนี้นี่ครับมาครับมาครับครับสาธุครับสาธุครับบุญกุศลวันนี้นะครับนะที่ผมได้ทำแล้วก็พี่ๆน้องๆผมได้ทำมานะครับก็ขอให้บุญกุศลนี้ไปถึง FC ที่รักทุกท่านนะครับไปถึงครอบครัวที่รักทุกคนนะครับก็เราทำเคสดูโหดๆมาเยอะแล้วนะครับนะก็ขอทำบุญง่ายๆสบายๆด้วยนะครับนะอันนี้เดี๋ยวขวดน้ำนะคือผมจะมีสูตรนึงเวลาขวดน้ำเนี่ยก็ต้องอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาปกป้องคุ้มครองเราครับวันนี้ต้องขอประสงค์ที่ด้วยกันทำนะครับปฏิทินนะไปถึงครอบครัวที่มีเพื่อนที่ดีที่ดีไม่ทิ้งกันที่ดีกับเราครับได้ไงได้ทำโยโกมัสสาติ
คอมเมนต์อยู่นะครับผมอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆนะครับเอฟซีที่เข้ามาก็คอมเมนต์ได้นะครับวัดพรมวิหารเชียงรายครับสวยมากค่ะโอ้ยทำไมสวยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ของที่ไหนครับเนี่ยของไทยใหญ่ค่ะไทยใหญ่ทำเองเหรอไม่ใช่ค่ะเอาเขาเย็บให้ค่ะอ๋อเขาเย็บให้ผมขอเปิดขออนุญาตเปิดดูกระเป๋านะโอ้โหกระเป๋าสวยมากเลยอันนี้หมู่บ้านอะไรหมู่บ้านอันนี้ไทยใหญ่ค่ะไทยใหญ่ไทยใหญ่กระเป๋าไทยใหญ่เลยใช่ไหมเสื้อผ้าก็ไทยใหญ่ค่ะอ๋อเหรอโอ้ขอบคุณมากพี่ขอบคุณนะผมชอบมากแต่ผมเก็บอย่างดีเลยไม่ทันค่ะเหรอโอ้ยเก็บไว้ให้นี่เก็บไว้ให้เหรอโอ้น่ารักมากขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าโอ้ทุกคนนี่กินถ่ายรูปหน่อยนี่ขอบคุณนะขอบคุณมากขอบคุณมากผมชอบมากเวลามีงานก็ใส่ยินดีดีเลยจ้าจ้าได้ชุดมาครับนะเดี๋ยวตอนจบไลฟ์เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องไลฟ์ให้ฟังนิทานคนได้ยินไหมใครเข้ามากดติดตามเลยนะพยายามแต่ผมใส่เลยชอบประธานการช่างของประธานาธิบดี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 ของ
แจ็คกันหน ผมชอบครับกระเป๋าผมชอบมากผมชอบครับกระเป๋าชอบใช่ไหมชอบผมยังติดขึ้นมาที่ผมจะติดเอามา2ใบนะครับเอาพี่ของเป้าโอ้โหเต็มแปดอันเก้าอันเลยครับชาวบ้านมาให้เยอะมากเห็นแล้วเต็มหล่อเอาพี่ครับชอบมากผมเดี๋ยวคนที่รอเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนิทานของทนายให้ฟังนิทานของทนายให้ฟังอยากฟังไหมนิทานของทนายเรื่องนึงเรื่องการเปิดออฟฟิศอยากฟังไหมครับอยากฟังไหมอยากใช่ไหมจะรอสักครู่อยากให้เสร็จเป็นนิทานนะนิทานของสนายตอนเปิดออฟฟิศเดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้แล้วกันครับเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวพิธีกำลังจะเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ถือว่าได้มาทำบุญกับFC ที่ผมรักนะครับแล้วก็ได้เดี๋ยวผมเล่านิทานให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องของล้นปีนเสาด้วยนะครับคือเอาในรายนี้ได้ขออนุญาตทำบุญก่อนนะครับอยากฟังสัญญาเสียงชัดเจนไหมพูดประมาณนี้ก็ได้ยินอยู่ถูกไหมได้ยินไหมครับพูดประมาณนี้อาจจะเสียงเบานิดนึงเพราะก็อยู่ในพระวิหารเนี่ยนะครับก็อาจจะเสียงดังไม่ค่อยได้แต่ทุกคนได้ยินใช่ไหมครับเสียงประมาณนี้ชัดอยู่ใช่ไหมนิทานนิทานของออฟฟิศทนายแต่ทุกคนฟังแล้วก็เก็บไว้เป็นวิทยาทานว่าเรื่องนี้มันสอนใจคนได้หลายคนนะเรื่องนิทานแต่อีกสักแป๊บนึงเลยให้จบพิธีแต่ผมจะไปเล่าก็เดี๋ยวผมขอคุยเรื่องวัดก่อนแล้วกันนะใครอยู่รอก็เดี๋ยวอาจจะได้ฟังนะครับก็เรื่องวัดเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเขาน่ารักมากนะเพราะว่าวันที่แม่สายน้ำท่วมหลวงพ่อเนี่ยช่วยนะครับช่วยเปิดศูนย์ให้นะช่วยเปิดศูนย์ช่วยเปิดศูนย์นะครับนะดูแลในส่วนของผู้อพยพนะครับนะแล้วก็ผมเนี่ยก็มีโอกาสเอาผู้อพยพมาไว้ที่นี่ด้วยแล้วก็เอาของมาไว้ที่นี่เพื่อช่วยคนแม่สายด้วยนะครับแล้วก็วันนี้หลวงพ่อก็ทำกฐินก็เลยคิดว่าเราก็ควรที่จะมาตอบแทนหลวงพ่อหลังจากที่หลวงพ่อช่วยแล้วนะครับควรที่จะมาตอบแทนแล้วก็อยากร่วมบุญกับ FC ที่รักทุกคนด้วยน้ำมนต์มาเดี๋ยวรับน้ำมนต์สักครู่น้ำมนต์แล้วขอให้ FC ทุกคนร่มเย็นเป็นสุขนะครับขอ FC ที่รักผมทุกคนขอให้เรารักกันแบบนี้ตลอดไปนะครับนะการจอมพลังไม่สามารถที่จะช่วยสังคมได้เพียงลำพังถ้าไม่มี FC ที่รักทุกคนคอยช่วยเหลือนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกคนที่ช่วยสังคมไปกับผมขอเรารักกันแบบนี้ตลอดไปครับสาธุ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 ครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับกดติดตามไว้แล้วก็ใครที่อยากส่งต่อบุญก็แล้วกันวันนี้นะก็เป็นการทำบุญแล้วผมก็จะเล่า2เรื่องนะเล่านิทานเรื่องหนึ่งนิทานออฟฟิศของทนายเรื่องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะอีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของปีนเสานะครับใครที่ดูอยู่อยากส่งต่อบุญท่านแชร์ไปครับง่ายๆเลยท่านแชร์ไปเลยครับง่ายมากI'm not afraid of the dark.
มีคนบอกว่าแชร์ไป15ครั้งแล้วหนูคนเดียวขอบคุณครับสาธุพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมไปฟังนิทานยังจะเอาเรื่องอะไรก่อนเรื่องนิทานหรือล้วนปีนเสาก่อนแชร์ไป3แชร์แล้วขอบคุณมากค่ะอยากได้อะไรก่อนนิทานของทนายหรือว่าเอาเรื่องล้วนปีนเสาก่อนนิทานเหรอทุกคนกดติดตามไว้นะครับเรื่องนิทานนะนิทานทนายนิทานของออฟฟิศทนายหลายคนจะบอกอ๋อย่างนี้ผมขอถ่ายรูปกับหลวงพ่อก่อนเล่าได้ไหมจริงดีท่านพิธีเสร็จแล้วจะได้ถ่ายกับหลวงพ่อเอาเหรอมีของแม่สายมีอะไรที่จะให้ทำอีกไหมสวัสดีครับเครื่องเสียงอะไรเรียบร้อยไหมขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นเอาเฟซบุ๊กไปรับอ๋อ100,000 บาทแล้วก็คณะของโครงการเกี่ยวกับพลังนะครับคุณไม่ลุกคนจ้าไม่ลุกคนเหรออ๋อนี่ทีมเจ็ตสกีไปรับใช่ไหมใช่ค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับเดี๋ยวรับคุณนะFC นะครับเดี๋ยวครูตรงนี่ก่อนเดี๋ยวผมก่อนฟังตรงๆเลยยกนิ้วขอบคุณครับขอบคุณครับครับไทยกับหลวงพ่อก่อนไหมครับไทยหลวงพ่อก่อนแม่ได้ไหมช่วยชั้นสองเอาเหรอไม่อยู่ชั้นสองโอ้มาสวยเลยวันนี้สวยมากถ่ายรูปหน่อยค่ะเขาเช่า2วันน่ะที่อยู่ชั้น2นะที่การช่วยจ้ะทําได้แต่โอ้แม่ออกมาสวยเลยได้เจอกันงานบุญด้วยเจริญมากจ้ะโอ้ดีใจมากเลยน่ารักมากเลยครับ1 2 3ขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าครับเดี๋ยวช่วยนี้หน่อยครับครับอนุโมทนาสาธุครับสาธุครับครับสาธุครับสาธุครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ถ่ายเสร็จก่อนจ้าๆให้ถ่ายเสร็จก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวรอถ่ายรูปกับหลวงพ่อสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวออกไปเล่านิทานกันสวัสดีจ้าเอาใกล้ๆหน่อยลูกแมวด้วยจ้าตัวจริงนี่แหละติดตามตั้งนานแล้วมาเร็วจีบันทึกเลยนะหนูนะบันทึกเลยนะได้ไหม
คุณเจ้าขอบคุณนะคะคุณจอขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเอาอีกครับสาธุครับอนุโมทนาสาธุดีจ้าดีจ้าถ่ายรูปด้วยนะคะด้วยครับมาไหนผมถ่ายให้เลยครับถ่ายเลยยังไงล่ะนี่บุคคลเหรอโอเคใจเย็นๆยายมาดูครับครับครับขอบคุณครับจ้าจ้าได้สวัสดีครับพี่ครับดีๆครับทำสำเร็จด้วยทุกเรื่องนะพี่นะขอบคุณมากชาวบ้านนี่ชาวบ้านได้พวกพี่ๆช่วยทหารนี่เดอะเบสเลยจัดการช่างเข้ามาช่วยซ่อมบ้าน2ชั้นโอ้เยี่ยมมากมากับเนี่ยน้องเป้เนี่ยอยู่น้องเป้กับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบเราอ๋อจ้าแต่งตัวสวยกันหมดเลยวันนี้ครับสวัสดีครับยินดีครับเลขาสปท.เอาเหรอครับพี่พี่ทีรักกับผมนะพี่ทีประวังคณันนะครับครับรักกับผมเมื่อวานไปดูตรงไอ้ที่ห้วยหินลาดในมาอยู่โรงเรียนนะครับสปท.มีอะไรให้ช่วยยินดีนะครับพี่ยินดีเลยยินดีเลยครับพี่นี่ครับบ้านไปราชบุรีเที่ยวไปเยี่ยมผมอ๋อมาแล้วดิเหรอกรมการช่างราชบุรีพี่อ๋อโอ้โหมาถึงนี่เลยนะสุดยอดเลยนะโอ้โหมาอยู่ตั้งแต่12แล้วพี่เยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากต้องชื่นชมทหารสุดยอดจริงจริงขอบคุณมากนะพี่ครับมาเดี๋ยวถ่ายกับหลวงพ่อเดี๋ยวได้เขาถ่ายเสร็จกันสักครู่ไหนสวัสดีสวัสดีครับแม่เยี่ยมเลยขอเซลฟี่ได้ไหมมาเลยครับรอเซลฟี่กับพี่ตั้งแต่เช้าแล้วในคนทำงานนะต้องขอบคุณพี่จริงนะโอ้ผมต้องขอบคุณพี่ผมไม่เท่าไหร่เลยคนไม่ใส่เยอะมากจริงๆครับพี่ก็จิ๋วได้ก็ช่วยได้เยอะถ้ามีอะไรช่วยได้ยินดีนะน่าจะเบาแล้วน่าจะเบาแล้วขอบคุณมากโชคดีคนที่นี่มีพี่เป็นนายกบอกให้ข้อมูลแน่นมากนะข้อมูลพี่คือสุดยอดจริงๆติดตามเลยที่ตรงมากเอาเริ่มเอาลงหมดแล้วใช่ไหมที่ของที่ประชุมสี่สี่อ๋อเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสาธุสาธุคืออะไรนะอ๋อมาถ่ายกันหรอสาธุครับอ๋อมาท่านยกคุณแม่ท่านนั้นก็เข้าแถวนะครับเดี๋ยวก็ดูมงคลก็เดี๋ยวทุกคนหลวงพ่อมาด้านนี้มาด้านนี้ฝั่งนี้บ้างก็ได้จ้ะอะไรจ้ะปูพี่แค่คนที่หาไม่เข้าเหรอเข้าสิอีมาได้ลงมาที่ระลึกนะครับที่ท่านสกาที่มีความต้องการรับวัตถุมงคลจะเป็นไงก็จะสำเร็จในครั้งนี้ก็เดี๋ยวรอท่านอาจารย์ครับมาถึงท่านถ่ายรูปสักครู่นะขอบคุณขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุยินดีครับพี่มีโอกาสร่วมบุญอะไรพี่บอกนะป่านอีฟบอกได้เลยเดี๋ยวผมมาช่วยยินดีเลยจ้านี่วันนั้นถ้าไม่มีไอ้นั่นไปช่วยนายยายออกมาไม่ได้แล้วเหรอยายเหลือออกมาเขารู้ว่าเป็นพวกคุมกันจอมพลังโอ้ถ่ายจอมพลังทั้งนั้นอ๋อนี่ทีมผมไปช่วยมาเหรอเนี่ยโอ้แม่ได้กินอดข้าวกี่วันมานั้นน่ะหลายวันอดหลายวันจูบคนไทยว่ะคนไทยขอบคุณจ้ะเดี๋ยวเหยียบด้านหน้ามาหน่อยจ้ะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปอยู่ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้ามาเลยมาลูกมาเดี๋ยวพี่มาเชิญมาเชิญทำอะไรมานี่แหละพี่อ๋อมาอ๋อเหรียญเหรอเหรียญพระนี่อ๋อเหรียญหลวงพ่อขอบคุณเชิญใจร่วมเด็กเด็กมาขอบคุณหลวงพ่อมากขอบคุณที่ช่วยชาวบ้านตลอดขอบคุณครับหลวงพ่อน่ารักมากเลยยินดีครับมาเลยเซฟี่ลูกจ้าพี่แมวมาเดี๋ยวมาจ้าเดี๋ยวมาเ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 จ้าเดี๋
ใครถ่ายนะถ่ายจ้าขอบคุณนะพี่แมวขอบคุณมากน่ารักมากมาเลยลูกมาเลยครับครับผมสวัสดีครับผมวันดีจ้าครับผมขอบคุณนะสาธุสาธุวันดีเจ้าวันดีเจ้ามาเลยจ้าแพ้หนูด้วยเดี๋ยวหนูสวนมาเลยจ้าความเปียกมาเลยจ้ากล้องไหนนี่นะจ้าขอบคุณจ้าเอากล้องไปถ่ายก็ได้อะไรด้วยอะไรจ้าครับเมียได้ครับมาเลยมาเลยจ้าขอบคุณครับอะไรครับลูกยันเหรอโอ้ขอบคุณมาก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 มาเลยจ้ามาเลยจ้ากล้องไหนดีจ้ากล้องใครสักคนได้ไหมจ้านู่นค่ะนู่นค่ะเอาแซงข้างหลังจ้าขอบคุณเ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 จ้ามาขอบคุณเจ้าอ๋อเดี๋ยวพี่ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าโอเคมาดิจ้าได้เลยจ้าเดี๋ยวพี่ก็มาในการก่อสร้างสวัสดีครับมาเลยครับพี่ยินดียินดีครับเดี๋ยวลงเฟซมาเลยลงดูก่อนแล้วขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะขอบคุณนะครับจะกลับไปไหมวันนี้กลับเลยครับถ้าไม่กลับจะเชิญไปงานกินตอนเย็นนี่อีกก็ดีน่าจะกลับเลยครับพี่ต้องขอโทษด้วยครับตอนเย็นมีงานกินอ๋อวัดไหนครับพี่ห้วยน้ำคุณห้วยน้ำคุณอ๋อวัดห้วยน้ำคุณมีวงดนตรีด้วยอ๋อวัดห้วยน้ำคุณเดี๋ยวฝากนัดไว้ก็ได้นัดเดี๋ยวพี่เขามีกระถินเอาข้อมูลพี่เขาไว้หน่อยได้ห้วยน้ำคุณได้ไหมครับมาเลยครับมาเลยครับจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับมาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าจริงหรอกันนะครับแล้วกันเจ๊ต้องเอาสองคนก่อนต้องเอาสองคนกับเฮียก่อนเอาสองคนก่อนเอาสองคนก่อนด้วยกันมาเลยจ้าจะไปอดลูกที่บูเทอย่าเพิ่งที่เอาสองคนเอาสองคนเอาสองคนเขาหลอกเดินยิงหรอครับขอบคุณครับครับมาเลยจ้ะโอ้ยเอาของคนมาจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับจ้าขอบคุณนะจ้ามาขอพักหนึ่งค่ะเพราะว่ามาทำข้าวประจำวัดเลยค่ะขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าได้ครับได้ครับในมาได้ชูให้เขาไถ่บรรทัดที่แม่ไถ่เราไถ่จนเก่งอะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าหล่อมากอยู่ไกลอีกนึงลูกอยู่ไกลอีกนึงจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าคนใครหน่อยขอบคุณมากจ้าขอบคุณจ้าจ้ามาเลยจ้ากล้องไหนจ้ามาเลยจ้าโอเคกล้องเอากีดกล้องเรามาจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ามาเลยครับจ้าขอบคุณครับมาเลยครับขอบคุณครับ
จะขอถ่ายรูปตัวใครนะพี่อีทเอาตรงไหนอ่ะมาสิมาเอ้ยทำไมยายสกัดลูกยายก็ดูข่าวทีวีตลอดนี่สองสามครับสองสามครับขอบคุณครับนัดเร่งเวลาหน่อยจ้ามาพี่นัดมาถ่ายมาเลยครับขอบคุณครับมาเลยครับระวังหลังสวัสดีจ้าลักถ่ายไก่หน่อยก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับมาเลยจ้ะขอบคุณเจ้าตรงไหนอีฟจะถ่ายไหนตรงนี้ใช่ไหมมาอีฟจะถ่ายไหนอ่ะมาต้องแพลวทานข้าวครับอ๋อกล้องหน้ามาไปกินข้าวเสร็จก็ได้มามางั้นเดี๋ยวเล่านิทานก่อนมีโต๊ะจีนให้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวท่านขออนุญาตเล่านิทานครับสาธุครับสาธุนะ FC แวะมาหาครับกิจให้พี่แมวถ่ายกับคุณครับพอดีแสงสวยครับขอบคุณจ้าได้จ้ามาข้างหลังเขาจะถ่ายหยิบโทรศัพท์มาเลยใครถ่ายหยิบโทรศัพท์เลยเร็วๆมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะเชิญเลยจ้ะจ้ะสวัสดีจ้าไม่กัดหน่อยผ่านหมดเลยเหรอเนี่ยแต่สำหรับที่เราจะทำได้นะครับสองสามสุดท้ายวันนี้ตาขอบคุณครับมาเลยครับแก้มแสงข้ามคืนข้ามวันขอบคุณครับจ้ามาจะรอโยนกินกุ้งขอบคุณครับมาแพ้วมาแล้วก็คุณกันจะมาทาง